อนนี้มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์มาฉีดวัคซีนเข็ม2ฉีดเสร็จสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงออกมาจากตรงที่สังเกตอาการอะตอนบ่าย 2:05 นาทีแล้วก็แวะซื้อของแวะอะไรก็เลยแวะซื้ออันเนี้ยมาด้วยเพราะคราวที่แล้วว่าลืมซื้อก็เลยแวะซื้อคูลฟีเวอร์มาเผื่อกลางคืนคืนนี้ไข้ขึ้นเหมือนเข็มแรกเพราะตอนเข็มแรกอะตอนหลังจากฉีดอะไม่มีอาการอะไรแต่พอกลางคืนอะเริ่มตัวร้อนแล้วเราอะไม่ได้ซื้ออีกเจลลดอันนี้ไว้ก็เลยซื้อมาแล้วก็เมื่อกี้กินไทเทนอลไปแล้วแล้วก็ตั้งนาฬิกาไว้ว่าให้กินทุกๆ8ชั่วโมงให้ไข้มันลดไม่รู้ว่าดักไว้ก่อนอะพอคราวที่แล้วคือมันพังไปประมาณ2วันแต่เขาบอกว่าเข็ม2ส่วนใหญ่อะจะไม่ค่อยเป็นไข้หลังจากฉีดเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมตอนอยู่บนรถอะอาการที่รู้สึกก็คือเริ่มตึงๆแขนแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเวียนหัวนิดนึงแล้วก็หิวน้ำหิวน้ำเยอะมากก็นี่ก็เดี๋ยวสังเกตอาการกันต่อไปก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆละกันว่าหลังจากฉีดแล้วตอนนี้ก็คือแค่ชั่วโมงเดียวไงมันอาจจะยังไม่มีอาการอะไรแต่เดี๋ยวรอดูกันยาวๆวันนี้ว่าจะมีไข้จะมีอะไรหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูนะคะเริ่มรู้สึกว่าอยากนอนอยู่เฉยๆไม่ค่อยอยากขยับตัวแล้วว่าลองวัดไข้อีกทีไข้ไม่ขึ้นนะแต่รู้สึกหน่วงๆตรงหัวไหล่แล้วว่าแบบยกแขนแล้วเจ็บเมื่อกี้มีอยู่จังหวะนึงวัดแล้วมันได้แบบ 36.7 เนี่ย 36.8 หน้าผากหน้าผากน่าจะยังไม่ขึ้นแต่ตรงหูอะงงที่วัดไข้ไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้วันที่2หลังจากฉีดเข็ม2ไปตอนนี้ก็คือไม่มีไข้มีแบบมีเป็นแบบอ่อนๆแบบแค่ปวดเมื่อยตัวไม่ได้แบบไข้ขึ้นสูงแล้วก็แบบพยายามวัดไข้ก็คือแบบไม่ขึ้นไม่ได้มีขึ้นมีแค่เมื่อคืนน่ะที่มันขึ้นไปแบบ 36.7 แค่นั้นไม่ได้รู้สึกเหมือนรอบที่แล้วแบบหน่วงหรืออะไรมีแบบเจ็บมีปวดไหล่นิดนึงกลางคืนก็คือหลับสบายไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยก็เลยกลายเป็นว่าเข็ม2ไม่มีอาการอะไรที่มันเป็นแบบไข้ขึ้นหรือทำอะไรไม่ได้อะวันนี้ก็เลยลุกขึ้นมาแบบนั่งทำงานทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละสำหรับเข็ม2โคแพคที่ซื้อมาก็คือไม่ได้ใช้ก็วันนี้จริงๆจะต้องมีนัดกับเพื่อนไว้แต่ก็คือกลัวว่าจะไปไม่ได้เพราะอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนก็เลยกลายเป็นว่ายกเลิกทุกคนหมดเลยก็เลยว่างก็เดี๋ยววันนี้อยู่บ้านนั่งดูซีรีส์เกาหลีละกันนิดนึงไม่ได้ดูมา2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวตามคนอื่นไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวมีเคลียร์งานนิดหน่อยก็ประมาณนี้แหละสำหรับวัคซีนเข็มที่2ของเราแล้วก็ในใบนัดอะที่เขาให้มามันมีช่องว่างเว้นไว้สำหรับเข็ม3ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นผู้ถูกเลือกในเข็ม3เร็วๆนี้หรือยังไงหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าแบบจะได้เข็ม3เร็วๆนี้ไหมเพื่อนเราที่ฉีดซิโนแวคไป2เข็มแล้วแล้วโดนเลขเข็ม3เรียบร้อยแล้วเป็นเข็ม3เป็นแอสตราก็คือสมหนักเลยแบบไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นอะไรอย่างนี้เลยก็รอดูว่าเราจะมีเข็ม3หรือเปล่าถ้ามีก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเหมือนเดิมแน่นอนค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย